สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะที่ส่งผลกระทบนะเข้ามาในเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับก็คือปัญหาจากจุดเริ่มต้นนะครับวิกฤตโควิด -19 นะส่งผลเข้ามาถึงไทยเรานะจะรับมืออย่างไรสกุลเงินคริปโตจะมีค่าหรือไร้ค่าในวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้นะสกุลเงินคริปโตคืออะไรครับก็คือเงินนะครับที่ไม่ใช่เงินเป็นเหรียญเหมือนในรูปนะมันเป็นคอมพิวเตอร์ฟอร์มูลานะครับหรือเป็นแมทเทอร์มาติคอลฟอร์มูลานะเป็นสูตรนะทางคณิตศาสตร์นะเป็นสูตรที่เขียนในอัลกอริทึมนะในคอมพิวเตอร์นะมันสามารถจะเก็บนะในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะพวกบรรดา e-wallet นะต่างๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปติดตามมากนะครับคริปโตเคอเรนซีนะแต่ว่าบางทีก็มี FC นะผู้ชมบางท่านก็ถามผมมาว่ามีมุมมองความคิดเห็นเรื่องคริปโตเคอเรนซีอย่างไรนะจึงมาพูดในคราวนี้ไปด้วยนะว่าจริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเหรียญนะอย่างที่เห็นนะครับมันเป็นสูตรนะทางคอมพิวเตอร์หรือสูตรทางคณิตศาสตร์นะที่ใช้อัลกอริทึมนะหรือกระบวนการทางโปรแกรมนะในการสร้างขึ้นมามันมีลักษณะ decentralized นะคือลักษณะของการกระจายศูนย์นะมันไม่ใช่สร้างมาจากระบบธนาคารกลางนะครับซึ่งเป็นระบบรวมศูนย์นะทำให้ธนาคารกลางเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะแต่ว่าการ decentralized ของมันเนี่ยทำให้ผู้คนนะจากจุดต่างๆที่ทำการซื้อขายคริปโตเนี่ยสามารถตรวจสอบนะเส้นทางหมายถึงว่ากิจกรรมทางการเงินได้นะอันนี้ฟังจากนักวิเคราะห์พูดมานะครับแต่ว่าจุดอ่อนของมันแข่งกันเองเนี่ยก็จะเป็นที่ถูกกล่าวหานะครับว่าใช้ในกระบวนการฟอกเงินนะแล้วก็มันไม่มีสินทรัพย์หนุนนะก็เหมือนกับเงินกระดาษแหละครับที่พิมพ์ออกมาโดยที่ไม่มีสินทรัพย์หนุนสินทรัพย์ที่แท้จริงที่คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่นอ่ะอย่างเช่นพวกโลหะมีค่านะอย่างทองคำนะหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าธนบัตรเนี่ยมันรองรับโดยอำนาจนะของธนาคารกลางนะแต่ว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นระบบกระจายศูนย์นะมันไม่มีอำนาจรองรับนะจากระบบธนาคารกลางนะหรือหนุนด้วยโลหะมีค่าอย่างเช่นทองคำนะนี่คือจุดอ่อนนะแล้วก็ทำให้เป็นที่กล่าวหาว่าบรรดาพวกทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายนำไปฟอกเงินนะตัวมันเองไม่เคยพิสูจน์นะในวิกฤตเศรษฐกิจการเงินใหญ่ๆในโลกมาก่อนนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเกรทรีเซชชันในช่วงปี2008อันนี้เป็นจุดที่นักวิเคราะห์ตั้งคำถามตัวมันเองมีสภาพคล่องนะคล้ายเงินสดนะเพราะนั้นในสภาวะเงินฝืดแบบเนี้ยนะถ้าเกิดยังมีความน่าเชื่อถือนะระหว่างผู้ที่ทำการซื้อขายกันนะว่าจะตกลงใช้เงินสกุลคริปโตเนี่ยนะหรือใช้บิตคอยนะหรือใช้เอทีเรียมนะหรือใช้ไลท์คอยนะมีหลายสกุลนะก็ทำการสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะโดยใช้สินค้าแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลดิจิตอลนะเพราะนั้นสภาพคล่องมันก็คล้ายกับเงินสดเงินสดที่อยู่ในธนาคารนะครับหรือว่าเงินสดที่สามารถใช้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะที่เราเรียกว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีคือเงินกระดาษนี่แหละเวลาเราโอนผ่านการซื้อขายนะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาคือระบบดิจิตอลนั่นเองนะเขาเรียกว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีเพราะฉะนั้นตัวบิตคอยเอทีเรียมไลท์คอยอันนี้ไม่ใช่ดิจิตอลเคอร์เรนซีนะตัวนี้คือคริปโตเคอร์เรนซีเพราะมันใช้กระบวนการคริปโตนะคือกระบวนการอัลกอริทึมของเขานะในการออกเงินมันเองมันสภาพคล่องเนี่ยมันจะคล้ายกับเงินสดนะในการแลกเปลี่ยนแต่ว่านะนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันไม่น่าเทียบกับทองคำนะไม่น่าเทียบกับโกได้นะเพราะว่าบางท่านจะมองว่ามันคือดิจิตอลโกนะฮะก็คือมันเป็นทองคำอยู่ในรูปของดิจิตอลอยู่ในรูปของฟอร์มูลานะทางสูตรในคอมพิวเตอร์หรือสูตรทางคณิตศาสตร์อัลกอริทึมนะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็จะมองว่ามันไม่มีสินทรัพย์อย่างเช่นทองคำอ่ะนะที่จับต้องได้นะเรียกว่าเป็น tangible asset จับต้องได้แต่ว่าวิเคราะห์มุมมองนี่ก็ถกเถียงกันอยู่นะนักวิเคราะห์ก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นฟอร์มูลาเนี่ยมันเป็น tangible นะคือมันเดี๋ยวจับต้องได้นะมันไม่ใช่ว่ามันจับต้องไม่ได้นะถ้ามองแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากเงินก็เป็นจับต้องได้นะแต่ถามว่าอะไรที่หนุนเงินก็อาศัยความเชื่อมั่นนะจากธนาคารกลางดังนั้นโดยสรุปก็คือมุมมองผมเนี่ย
ถ้าตัวมันตราบใดที่คริปโตเคอเรนซียังเป็นที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนนะระหว่างบุคคลนะนะแต่ว่ายังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่นะมันไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่นะที่ไปทั่วโลกนะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่พิสูจน์มาในหลายพันปีอย่างทองคำนะหรือว่าระบบการเงิน100ปีที่ผ่านมาที่เรียกว่า fiat currency หรือเงินกระดาษนะมันตัวมันเองก็ยังมีจุดอ่อนนะที่มีการตั้งคำถามจากนักลงทุนเยอะนะว่าธนาคารกลางเนี่ยจะปล่อยให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะเป็นเงินที่มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือธนาคารกลางต้องการจะรวมศูนย์นะอย่างที่เขาออกลิบรามาอย่างเงี้ยนะพยายามจะรวมศูนย์เขาบอกขณะนี้จีนนะครับก็กำลังจะออกไอตัวดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยที่ควบคุมจากธนาคารกลางนะแต่ว่าจะออกรูปแบบไหนนะเขาบอกแนวโน้มอาจจะคล้ายๆลิบราแบบนี้นะแต่ว่าลิบรามันออกโดยเอกชนไงมันไม่สามารถควบคุมโดยรัฐบาลได้นะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยกำลังจะมีแผนนะที่จะออกเป็นแบบเงินสกุลที่เป็นดิจิตอลเคอเรนซีนะหรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะก็ไม่แน่นะครับต้องติดตามดูนะว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจตรงนี้ผมก็มองว่าเขากระจายความเสี่ยงไว้นะแต่ในมุมมองผมเนี่ยนะไม่น่าจะเกิน 10% นะนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวนี้มันไม่เคยมีตัวแบบทดสอบมาก่อนนะในวิกฤตเศรษฐกิจนะว่ามันจะเป็นเซฟเฮเว่นหรือเปล่านะเป็นหลุมหลบภัยที่แท้จริงหรือเปล่านะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะให้ทุกท่านพิจารณาก่อนจึงเชื่อนะครับใครชอบก็ฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel ผมนะอันนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวนะครับนะก็ขอพิจารณาก่อนจึงเชื่อก็ขอให้ทุกท่านพ้นภัยนะจากวิกฤตนะครับครั้งนี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับนะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดนะพ้นจากภัยไปได้ด้วยสติปัญญาขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ